ถ้าเป็นช่อง YouTube ช่องนี้เนาะสามารถไปเพิ่มเป็นเพื่อนได้เดี๋ยวครับได้ครับอันนี้ก็คือช่องนี้นะครับเวลาอัปโหลดขึ้นไปเราก็จะเห็นเนาะอย่างของเรานะฮะอาจารย์ทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้ของเราจะเป็นกลุ่มไม่ใช่สิ your video เวลาเราเข้าไปเราสามารถหากรุ๊ปตัวเองได้นะอาจารย์ใส่เป็นกรุ๊ปคอนเทนต์ไว้ให้เพลย์ลิสต์ห้อง12ห้องอื่นอาจารย์จะปิดทยอยปิดเพราะว่าเขาเรียนกันหมดแล้วอย่างห้อง10ใกล้จะจบแล้วอาจารย์ก็อาจจะทยอยปิดนะคะของเราห้องนี้เนาะกลุ่ม12นะคะเราโพสต์ไปให้แล้วโอเคอันนี้คือชาแนลของ YouTube ส่วนชาแนลที่เป็น Facebook ก็โพสต์บ้างไม่ค่อยโพสต์บ้างเนาะก็ลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะอาจารย์ไปที่คลาสรูมเนาะคลาสรูมห้องตลาดรุ่น12ของเราจะเห็นแค่นี้ตลาดรุ่น12อันนี้คือแคปเจอร์วางไว้ให้เนาะว่าอาจารย์ชื่ออะไรอันนี้อะไรบ้างที่ใช้ด้วยเนาะเวลาเรียนก็ทุกวันอาทิตย์นะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือเรายังเรียนวันเช้าวันอาทิตย์อยู่แต่ไม่แน่ใจว่ากรุ๊ปนี้มีใครเรียนปริญญาตรีหรือเปล่ามีไหมมีใครลงเรียนปริญญาตรีด้วยไหมครับไม่มีเนาะโอเคก็เรียนทุกอาทิตย์เช้าก็ประมาณ3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ปกติก็2 ชั่วโมงครึ่งแต่อาจารย์เขียนเวลาเผื่อเอาไว้เผื่อวันไหนเลทอะไรจะได้ขยายได้ให้เราจองเวลาเอาไว้ว่า เราจะเรียนกันช่วงนี้ถ้าวันไหนไม่มีเรียนอาจารย์จะแจ้งล่วงหน้าถ้ามันเป็นแผนยาวอาจจะแจ้งล่วงหน้า1 อาทิตย์แต่ถ้ามันฉุกเฉินหรืออะไรก็จะแจ้งในห้องไลน์เราแน่ว่าอาจจะงดเรียนงดการเรียนการสอนนะคะก็ขอแค่เวลาวันละ2 ชั่วโมงครึ่งหรือ3 ชั่วโมงในช่วงนี้เนาะใครที่ไม่ได้ทํางานหรือใครที่หรือใครที่ทํางานก็อาจจะแบบเผื่อเวลาไว้นิดนึงอาจจะแบบเปิดไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างน้อยให้เข้าได้ผ่านหูบ้างนะคะเวลาอาจารย์พูดถึงเรื่องเนื้อหาการสอนเนาะก็หลายๆคนรุ่นอื่นเขาก็เปิดทิ้งไว้อาจารย์เข้าใจแหละไม่งั้นอาจารย์ก็ให้เปิดกล้องแล้วเพราะรุ่นแรกๆอาจารย์ให้เปิดกล้องนะคะแต่ด้วยความที่บางคนทํางานมันไม่สะดวกอาจารย์ก็เลยไม่เป็นไรเปิดแค่ช่วงละท้ายแค่แคปเจอร์หรือว่าให้มันติดเข้ามาในคลิปเพื่อให้รู้ว่าหน้าตานักศึกษาเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนเรียนก็ Google เนาะอันนี้ทวนให้อีกรอบนะคะ Google Meet ก็คือใช้ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แหละดังนั้นทุกคนจะต้องมีอีเมลนะคะขอให้มีอีเมลทุกคนเป็น Google ได้ก็จะดีมากเพราะว่าตอนนี้เราใช้ทั้งแพ็กเกจของ Google หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Google Form Google Classroom แล้วก็ Google Meet แล้วก็อีเมลแต่อีเมลถามว่าอีเมลจริงๆอาจารย์ไม่ค่อยได้ให้เราพวกเราส่งแต่ว่ามันมีเพราะว่าเวลามันมีเมสเซจไปเนาะถ้าอาจารย์ได้ส่งอะไรไปให้เนี่ยมันจะมีเมสเซจไปถึงเราดังนั้นก็มีอีเมลแล้วก็ตั้ง alert ไว้ด้วยนิดนึงส่วน LINE ที่เราคุยกันอย่างที่อาจารย์บอกเนาะถ้าอาจารย์จะมาคุยหรือมาตอบอาจารย์จะสะดวกแค่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกงานถ้าแบบไม่ด่วนมากก็หลังเลิกงานอาจจะมาแอบดูว่ามีใครเมสเซจอะไรไว้ไหม
หรือวันศุกร์ถ้าว่างก็อาจจะแอบเข้ามาดูช่วงเย็นๆถ้าไม่มีแอบมาดูไม่มีตอบไม่อะไรก็คือนั่นหมายความว่าอาจารย์จะไปเสาร์อาทิตย์เลยเนาะอาจารย์ทำงานประจำนะคะต้องเข้าใจนิดนึงเนาะเวลาทวงงานหรือว่าเวลาอยากให้ส่งหรือให้ทำอะไรอยากให้ตามเยอะระยะการบ้านนะคะการบ้านวันนี้มีการบ้านแน่นอนนะคะมีการบ้านแน่นอนจะได้เรียนหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลานิดนึงอาจจะถามก่อนแล้วก็อาจจะเรียนนิดหน่อยแล้วก็อาจปล่อยเร็วแล้วก็ให้การบ้านแทนแล้วก็อาทิตย์หน้าสอบเนาะการบ้านเนี่ยอยากให้ส่งก่อนสอบก็คือเราจะสอบเราเรียนเสร็จวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามนะเราเรียนเสร็จวันนี้มีการบ้านวันนี้อาทิตย์หน้าจะสอบวันอาทิตย์เป็นช่วงก่อนเรียนของวิชาถัดไปก่อนเรียนของวิชาถัดไปแสดงว่า9โมงเนี่ยอาจารย์จะให้สอบแล้วอาจจะเปิดห้อง8โมง40หรือ8เป็นโมง45เพื่อให้เข้ามาสอบเร็วก่อนเวลาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ข้อสอบบอกเลยว่าไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงมันแค่20ข้อ40คะแนนนะคะรู้ที่มาทำไมถึงไม่ออกเยอะเข้าใจว่าทุกคนขนาดออกน้อยขนาดนี้บางคนยังไม่ผ่านเลยนะคะก็ไม่อยากอะไรคือ20คะแนนเนี่ยคือเอาเนื้อหาที่เรามีคุยกันในคลาสหรืออาจจะจากส่วนอื่นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในวิชานั้นๆดังนั้นนอกจากที่อาจารย์สอนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในออนไลน์และหาอ่านเพิ่มเติมแต่เนื้อหาที่อยู่ในสไลด์ที่อาจารย์ให้แนบไปเนี่ยมันเป็นเนื้อหัวข้อที่จำเป็นต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างในวิชานั้นๆเราสามารถไปหาอ่านตามหัวข้อที่อาจารย์ใส่ไว้ในสไลด์ให้แล้วก็ได้นะดังนั้นการบ้านเนาะก็คือวันเสาร์นี้ต้องเสร็จแล้วนะวันเสาร์นี้ต้องเสร็จแล้วนะเพราะอาจารย์จะไม่ตามเยอะนะแค่บอกว่าใครส่งการบ้านหรือยังจะไม่ตามว่าเธอคนนี้ส่งหรือยังไม่ถามนะแต่จะมีไฟล์ให้เช็คว่าใครส่งไม่ส่งเพื่อนเห็นเราเห็นอย่างอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเนาะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูของห้องอย่างของห้องนี้อย่างห้องนี้ห้องสิบก็จะมีตารางใครเข้าเรียนใครไม่เข้าเรียนอีเมลอาจารย์ตรวจสอบด้วยนะว่าอีเมลที่คุณทำอ่ะใช่อีเมลเดิมที่เคยเข้ามาครั้งแรกไหมถ้าใครเปลี่ยนอีเมลปุ๊บอาจารย์ไม่ตรวจกันบ้านนะอาจารย์จะไม่ตรวจกันบ้านถ้าอีเมลไม่ตรงกับครั้งแรกที่เคยเข้าที่เคยให้ไว้กับอาจารย์หรืออีเมลไม่ตรงกับอีเมลที่ลงชื่อการบ้านไม่ตรวจให้นะไม่ตรวจให้อย่างอันเนี้ยที่ลงชื่อไว้เนี่ยคือคนที่ส่งอันนี้คนที่เข้ามาเรียนไอ้สองช่องนี้คือมาเรียนหรือไม่มาเรียนเนาะส่วนใบงานที่หนึ่งก็คือใบงานที่หนึ่งจะมีทุกวิชาจะให้ครั้งที่สองก็คืออย่างเช่นวันเนี้ยให้วันที่สองของการเรียนแล้วอีกวันหนึ่งก็คือจะสอบอาทิตย์ถัดไปสอบดังนั้นการบ้านใบงานเนี้ยจะต้องส่งก่อนทดสอบของวันที่จะทดสอบเนาะส่งก่อนพยายามส่งก่อนแล้วถ้าเกิดส่งหลังล่ะเป็นไงบ้างคะแนนมันก็จะลดหลั่นไปนะคะแนนก็จะลดหลั่นไปนะแต่อาจารย์ไม่จะไม่พยายามไม่ตามเยอะจะตามแค่ย้อนหลัง1อาทิตย์ก็แต่ตรงกันเนาะแล้วมันมีผลอะไรถ้าไม่ส่งใบงานถามว่าถ้าเกิดคะแนนคุณเต็มถ้าคะแนนตรงเนี้ย40คุณเต็ม40ถ้าคุณเต็ม40เลยถ้าเกรดถึงก็ผ่านแต่ถ้าคะแนนไม่ถึงการบ้านยังไม่ส่งอีกเรียนก็ไม่เข้าเรียนอาจารย์ไม่ให้ผ่านนะคะอาจารย์ไม่ให้ผ่านนะเพราะถือว่าคุณไม่รับผิดชอบคุณมาสอบแต่คุณไม่ทำการบ้านส่งเพราะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าการบ้านมันไม่ได้ยากเลยมันคุณแค่คือไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรที่คุณไปหามาอาจารย์เชื่อว่าที่อาจารย์ได้ทำน่ะเป็นการทบทวนนะคะค่ะอาจจะเป็นการทบทวนจากที่เราเรียนไปหรือเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งการหาอาจารย์ก็ไม่ได้มานั่งบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องหาแบบนี้ตรงไหนแบบไหนถูก
อาจารย์รู้ที่ทํากันมาเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันอาจจะลอกกันยากแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ยากเนี่ยถูกปะก็ไม่ได้พูดแนะแนวทางอะไรเยอะคุณเข้าใจคุณก็พิมพ์มาเข้าใจแบบไหนยังไงอธิบายไปคําถามว่ายังไงคําตอบว่ายังไงก็ไปหามาเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ยากเลยวิธีการเรียนของอาจารย์อะแต่ว่าคุณแค่ทําการบ้านส่งคุณก็ผ่านแล้วเรารู้ว่าคนที่มาเรียนตรงนี้ต้องการอะไรเนาะเรารู้ว่าคุณต้องการอะไรเราก็พยายามเลือกเนื้อหาที่มันจําเป็นมาให้พวกเราแล้วก็เลือกวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ให้พวกเราได้ตามเป้าหมายของเรา1 ปีครึ่งโอเคอันนี้เนาะถ้าใครที่ไม่มีอ่ะอย่างเนี้ยไม่มาเรียนเลยมาสอบถามว่าคนนี้ผ่านไหมอาจารย์ไม่ให้ผ่านนะฮะอย่างนี้มาเรียนทุกวันเลยแต่ไม่สอบถามว่าให้ผ่านไหมถ้าคะแนนส่วนเนี้ยเข้าผ่านมันไม่ผ่านหรอกเพราะคะแนนไม่ถึงคะแนนไม่ถึงถ้าถึงก็คือต่ํามากอ่ะนะต่ํามากนะแต่ตามไหมพอดีมันเพิ่งล่าสุดนะก็ยังให้เวลาเขาอาทิตย์นี้ไอ้ที่หายไปสีเหลืองนี่อาจจะไม่ได้เรียนแล้วหรืออย่างเงี้ยมาเรียนแต่ไม่ทำการบ้านส่งแต่ไม่มีเข้าเรียนเลยอันนี้ก็ถือว่ารับผิดชอบนะแต่เขาอาจจะทำงานไงไม่ได้เข้าก็จะเห็นความตั้งใจคนไหนตั้งใจเอ๊ะมาเรียนแต่ทำไมไม่ทำงานส่งไม่เข้าใจบางทีใจก็ไม่เข้าใจนะบางทีก็ถามกันเอ๊ะเห็นเขาเรียนนะอาจารย์ถึงบอกไงว่าอาจารย์เช็คอีเมลด้วยนะเช็คอีเมลว่าส่งการบ้านเมลตรงกันหรือเปล่านะยังเขียนโปรแกรมไม่เสร็จได้เช่นนะยังไม่ว่างเขียนโปรแกรมว่าให้มันเช็คแต่ไม่เป็นไรตาอาจารย์นี่แหละอาจารย์ถึงให้พวกเรามาช่วยเช็คไงอย่างเช่นวิลาส่งตรวจการบ้านส่งการบ้านแล้วนะให้ไปเช็คนิดนึงว่าใครหลุดตรงไหนนะโอเคมีใครไม่เข้าใจมากตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ Google เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นขออีเมลเนาะเป็น Google นะคะจะเช็คชื่อก็เป็น Google Form ใช้ Google Form เหมือนกันนะตรงนี้มาดูไอ้ตรง Google Classroom Google Classroom เมื่อกี้เปิดหรือยังอะ Google ClassroomGoogle Classroom มาอันนี้ Channel ก็ลองไปตามกันเองนะไปตามกันเองนะจริงๆอาจารย์มีมาละหลายช่องแต่ช่องหลักๆที่อาจารย์ไว้สื่อสารกับพวกเราก็คือช่องนี้แหละออนุวิพรทิพย์เนาะของ TikTok เนาะถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปนะคะก็เข้าไปดูได้ใครอยากเล่น TikTok ก็เข้าไปดูได้แล้วก็ YouTube พรทิพย์ถ้าเป็น Facebook ก็เอาไว้ส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะไปตามที่นั่นนะใครเล่น Facebook ก็ตามที่ Facebook ใครเล่นที่ TikTok ก็ไปตามที่ TikTok ก็ได้แล้วแต่ว่าเอาที่เราสะดวกแต่ว่าเราก็จะมีอาจารย์จะไม่แจ้งห้องนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวไว้แจ้งทีหลังเดี๋ยวขอสักระยะหนึ่งค่อยแจ้งมาดู Classroom เราอย่างนี้เมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้เพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้เนาะคนที่เปิดได้ก็เปิดตอนนี้ใครยังเปิดหน้านี้ยังไม่ได้บ้างมีไหมลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้ไปอาจารย์ขอดูก่อนว่ามีคนเข้ามาเยอะไหม47 คนอาจแสดงว่าส่วนหนึ่งเข้าเป็นแล้วถือว่าเข้าได้เช็คจากตรงนี้เนาะนักศึกษาห้องเรามีกี่คนนะก็เห็นเองทยอยเข้ามาอยู่นะคะถ้าใครยังเข้าไม่ได้แจ้งเลยนะแจ้งเลยนะเพราะว่าที่อาจารย์ให้ไปคือมีสองอินฟอร์เมชันเนาะมีโค้ดกับมีลิงก์ไอ้จริงๆ Copy Link เนี่ยไอ้ตัว Copy Link เนี่ยเวลาเปิดเบราว์เซอร์แล้วมาวางไว้เนี่ยเห็นไหมมันมีพาสเวิร์ดให้อยู่แล้วเนี่ยมีพาสเวิร์ดให้อยู่แล้ว
ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้เห็นปะดังนั้นเวลาเรากดลิงก์นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาทันทีเนี่ยมันจะเข้ามาทันทีแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจารย์ขอลองอีกยุทธหนึ่งครับจะได้เห็นชัดว่าถ้าเป็นคนนี้ล่ะถ้าเป็นคนนี้นะอ๋อตึ๊กอันนี้อาจารย์แอดมาแล้วอันนี้อาจารย์แอดมาแล้วแสดงว่าถ้าเป็นคนอื่นมันจะถามสมมตินะสมมติถ้าเข้ามามาได้แล้วเนี่ยคือรอดแล้วนั้นรอดแล้วหมายถึงว่ารอด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 ที่จะไม่พลาดข่าวสารเพราะเวลามีอะไรก็จะประกาศที่นี่นะ announce นะ announcement นะจะถึงทุกคนนะคะเอาไงจ้ะแป๊บนึงไม่มีชื่อผมไม่มีตรงไหนเนาะไม่มีเข้ามาแล้วเห็นอันนี้เปล่าคะถ้าเห็นอันนี้ไม่ต้องรอว่ามีชื่อเราหรือไม่มีชื่อเราเพราะว่ามันไม่เห็นชื่อตัวเองแล้วหรือเปล่าไม่ต้องดูว่าชื่อเราหรือเปล่าเอาแค่ว่าเราเข้ามาได้หรือเปล่าเสียงหายเพื่อนเพื่อนได้ยินไหมเสียงหายหรอเพื่อนได้ยินอยู่นะเอาตอบให้อาจารย์ให้เพื่อนได้ยินหน่อยว่าได้ยินอาจารย์อยู่ได้ยินค่ะโอ้ยหูแตกเลยอาจารย์เห็นไหมเพื่อนได้ยินอยู่เพื่อนได้ยินอยู่เพื่อนได้ยินอยู่เราอะเปิดเสียงหรือเปล่านัทพงศ์เปิดเสียงหรือเปล่าโอเคอันเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นชื่อตัวเองอย่ามีชื่อป่ะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดเราเจอหน้านี้แล้วอะเราเห็นหน้านี้แล้วโอเคแล้วค่ะเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าไปถึงอาจารย์คือเห็นแล้วก็คือได้แล้วดังนั้นเนี่ยการโพสต์เนาะการโพสต์เนาะเวลาโพสต์เนี่ยสังเกตว่าให้เราเลื่อนอย่างเนี้ยมาแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์โพสต์อันนี้ไปให้เป็นสื่อการสอนถ้าไหนที่เกี่ยวกับสื่อการสอนก็จะเป็นสื่อการสอนเนาะ material ก็คือเป็นเรื่องของไฟล์ต่างๆที่เราเรียนไปในอาทิตย์นั้นๆอาจารย์จะมีส่งให้ทุกอาทิตย์หลังจากการเรียนอาจจะเป็นค่ำๆหรือเช้าไปเลยแล้วแต่ว่าวันไหนยุ่งหรือไม่ยุ่งแต่จริงๆยุ่งทั้งวันแน่ๆวันอาทิตย์นะคะสอน3ห้องแล้วก็ใบงานถ้าวันไหนมีใบงานจะแนบไปด้วยส่วนใหญ่วันแรกของการเรียนวิชาใหม่จะไม่มีใบงานเนาะดังนั้นวันนี้วันที่2ของวิชานี้ก็จะมีใบงานเราก็อาจจะอ่านอย่างนี้ใบหนังสือการสอนเข้าไปก็โหลดได้ไม่ได้ก็อาจจะมีตอบไปนิดนึงอาจารย์โหลดแล้วนะครับสวัสดีครับก็คือคุยกันได้ในนี้ไม่ห้ามนะคะคุยได้ถามได้เพราะเวลาเราส่งข้อความไปเมสเซจมันจะไปเด้งที่มือถืออาจารย์เองนะดังนั้นใครอยากให้มันเด้งอ่ะลงโปรแกรมในมือถือตัวเองที่เป็นของ Classroom เวลามันมีเมสเซจอะไรก็ตามที่เพื่อนโพสต์หรืออาจารย์โพสต์นะคะเราสามารถเซตได้ดังนั้นเนี่ยห้องนี้ให้เป็น priority ที่1เลยสำหรับการเรียนนะแล้วก็ LINE เนาะแต่ว่าหลักๆถ้ามันเรื่องด่วนก็จะแจ้งใน LINE ด้วยนะแต่อาจจะบอกว่าอาจารย์ให้ข้อมูลนั้นนี้อยู่ในคลาสรูมให้ไปดูด้วย อันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้แต่ห้อง LINE ยังเป็นห้องหลักเอาไว้แจ้งข่าวสารแต่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเสริมที่อาจจะมีข่าวสารเพิ่มเติมจากห้องหลักนะเนาะแล้วก็ปิดเสียงด้วยนะคะตรงนี้ปิดอันนี้ถ้าเป็นใบงานเป็นใบงาน assignment เนาะ assignment ใบงานเนี่ยให้เราเข้าไปให้ไปดูตรงนี้ instruction ตรงนี้นะstudy work นี่คือมันเป็นรายชื่อของคนอื่นไงเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าในกรณีที่อาจารย์ให้ส่งไฟล์อาจจะให้มาส่งในนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่อาจารย์ให้ส่งผ่าน Google Form หมดเลยนะคะทุกอย่าง Google Form นะดังนั้นให้เรามาตรงนี้นะคะเห็นเนาะ instruction ตรงนี้มันจะมีใบงานอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจพวกเราเห็นหรือเปล่าหรืออาจารย์เห็นคนเดียวนะstudy work ใบงาน
instruction ตรงนี้คือฝาตรงนี้มันจะมีไฟล์เนาะเดี๋ยวอาจารย์แนบไปให้เลยใบไฟล์การบ้านของวันนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์แนบไว้ให้มีเข้ามาหมดหรือยัง44คน44 43ของเราวิชาภาษาไทยแบบหนึ่งก็จะแนบไว้ให้แล้วก็หลังจากเรียนเสร็จหรือว่าว่างๆก่อนวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์หน้าให้รีบทำให้เสร็จแค่นั้นแหละใบงานก็ไม่ได้ให้เยอะบางใบงานก็แค่4ข้อ5ข้อเราแค่ตอบคำถามมาให้ครบแป๊บนึงนะคะอาจารย์ทำลิงก์ก่อนไม่เกินความสามารถเราแน่นอนนะคะไม่เกินความสามารถเราแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าฉันทำกลัวจะทำไม่ได้ถ้าเข้าวันนี้ทำได้แน่นอนแล้วทำไมถึงให้การบ้านไม่ได้เยอะเพราะอาจารย์เข้าใจพวกเราไงว่าพวกเราทำงานนะคนทำงานนะแล้วซึ่งเข้าใจกันอยู่แล้วถูกไหมฉันไม่ได้ไม่ต้องมีเวลาทำการบ้านทำการบ้านให้เยอะแยะมากมายนะคะแต่บางวันบางวิชาอาจจะมีเยอะหน่อยนะอย่างนี้อาจารย์เพิ่มให้เนาะเราก็จะเห็นลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้นี่คือลิงก์นี้เนาะเวลาอาจารย์ส่งส่งพับลิกเราเวลาเราเข้ามาในนี้เราก็จะเห็นลิงก์เราก็กดธรรมดาเลยค่ะกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้ไม่กี่ข้อเห็นไหมไม่เยอะนิดเดียวตอบได้ทำได้อยู่แล้วนะคะมีใครไม่ทันตรงนี้มั้งก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเนาะอาจารย์อัดไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ย้อนกลับไปดูค่ะเวลาชื่ออาจารย์ขอนิดนึงไม่ต้องใส่นางสาวหรือนายเข้ามาเนาะอาจารย์เขียนนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาอาจารย์ตรวจมันเวลาระบบมันตรวจอ่ะมันเช็คว่าคนมีใครจะถามอะไรไหมถามได้นะค่ะถามเลยอาจารย์คะที่อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าครั้งนี้จะเช็คขออีเมลที่เข้ามาเรียนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเช็คชื่อครั้งที่แล้วหนูใช้อีกอีเมลหนึ่งแล้วครั้งนี้หนูเปลี่ยนอีเมลโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เช็คชื่อเนาะเช็คชื่อมันก็จะมีอีเมลที่มันต้องเวอร์ฟายด้วยอีเมลก็จะเอาอีเมลนั้นแหละเป็นตัวหลักเอาเป็นอีเมลของที่หนูจะเริ่มใช้วันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อีเมลวันนี้เนาะในวิชาถัดไปอาจารย์ก็จะทำการอินไว้เราด้วยคาล endar เดี๋ยวเรื่องใบงานนี่โอเคแล้วเนาะทุกคนเข้าใจเนาะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าถ้าไปทำการบ้านมาส่งนะก่อนวันอาทิตย์หน้าดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้นะถือว่าให้แล้วนะให้การบ้านแล้วนะก็คือเข้ามากดได้ธรรมดาทั่วไปเลยปกติแล้วก็ทำได้เลยแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็กดส่งปุ่มนี้เลยค่ะต้องกดส่งนะกดส่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งอีเมลไปให้เรานะคะใครไม่ได้อีเมลมันจะมีอีเมลให้นะอาจารย์เซตไปแล้วนะให้อีเมลนะคะมันจะมีอีเมลกลับไปหาพวกเรานะคะเนาะดังนั้นต้องได้รับอีเมลนะถึงจะถือว่างานถึงอาจารย์เนาะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับก็สามารถมาค่อยมาเช็คอีกทีตอนอาจารย์ตรวจการบ้านว่าเราได้รับหรือเปล่าบางทีอีเมลบางคนอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยไปเช็คขยะเต็มไหมลองไปเช็คด้วยขยะเต็มไหมหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างมันเข้าไปอยู่ในสแปมเมลไหมเนาะอันนี้เข้าใจเนาะสแปมเมลคือขยะบางทีอีเมลบางคนอาจจะกรองขยะคือไม่แน่ใจว่าถ้ามันไปจาก Google ปกติมันส่งหาเราแน่นอน
โอเคนะคะการบ้านมีสงสัยไหมเดี๋ยวต่อไปเช็คชื่อเนาะเช็คชื่อจริงๆก็ไม่ได้มีความยากอะไรเลยแล้วก็เราแค่กรอกชื่อปกติเนาะลงชื่อปกติเลยว่ามาเรียนแล้วไอ้ไฟล์ที่เราซับมิทอ่ะมันจะส่งไปถึงอาจารย์เองใครที่มีชื่อในรายชื่อของแต่ละวันแล้วเช็คชื่อไม่ได้เช็คต้นชั่วโมงนะคะจะสุ่มเช็คอาจจะแปดช่วงท้ายชั่วโมงหรือกลางชั่วโมงแล้วแต่ว่าวันไหนส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเบรกที่จะให้ส่งจะเป็นช่วงเบรกนะคะช่วงเบรกก็คืออาจจะเบรก5 นาที10 นาทีแล้วแต่แล้วก็เวลาเช็คเช่นเดียวกันให้อีเมลถึงเราด้วยหมายถึงว่าเราได้อีเมลรับอีเมลอ่ะถ้าเราได้รับอีเมลก็แสดงว่าเช็คชื่อผ่านเนาะแป๊บนึงแบบฟอร์มเช็คชื่อนะคะแบบฟอร์มเช็คชื่อก็อันนี้ใช้ตลอดทั้งปีนะทั้งปีแต่ว่าในแต่ละวีคมันก็จะมีปรับเปลี่ยนตะลิงก์มันจะมีปรับเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นลิงก์จะไม่เหมือนเดิมนะคะลิงก์จะไม่เหมือนเดิมนะพี่ๆจ้ะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยฉันเก็บไว้ครั้งต่อไปได้ไหมเวลาอาจารย์เช็คถ้ามันถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่ว่าถามว่าเวลาเช็คอะเวลาเช็คมันก็จะมีดีเทลบอกอาจารย์ด้วยนะอันนี้คือชื่อเนาะชื่อนามสกุลชื่อหน้าช่องแต่ชื่อหน้าช่องเนี่ยขอละขอวันขอแค่วันนี้วันเดียวชื่อหน้าช่องคืออะไรชื่อหน้าช่องกรอกมาแค่วันนี้วันเดียวก็ได้นะคะชื่อหน้าช่องคืออันนี้ค่ะชื่อนี้เห็นชื่อไหมเนี่ยจิรการใจน้อยเนี่ยคือชื่อหน้าช่องแต่เราอ่ะจะไม่เห็นของเราถูกปะคะของเราจะเห็นเป็นยูเป็นยูเป็นคูณใช่ไหมแต่เราก็ดูซิว่าชื่อเราอ่ะตั้งชื่อเป็นอะไร Google อ่ะเราตั้งชื่อเป็นอะไรแต่ถ้าบางคนไม่เห็นให้ไปดูที่นี่ถ้าบางคนไม่เห็นให้ไปดูที่อีเมลดูว่าอีเมลเราตั้งเป็นอะไรชื่อเราอ่ะอาจารย์เปิดให้ดูนี่สอนพื้นฐานเลยเนี่ยไปดูว่าอีเมลเราตั้งชื่ออะไรเดี๋ยวอาจารย์ดูอีเมลไปดูมันต้องดูโปรไฟล์อ่ะอย่างเงี้ยตั้งชื่อพรทิพย์เราเห็นของอาจารย์เป็นอะไรพรทิพย์ปะอาจารย์ไม่เห็นชื่อตัวเองนะว่าอาจารย์ขึ้นว่าอะไรขึ้นพรทิพย์อ่ะเห็นไหมขึ้นชื่อนี้เราไปดูว่าโปรไฟล์ของเราอ่ะคืออะไรเป็นชื่อตัวเองหรือเปล่าก็คือชื่อหน้าช่องเนาะในอย่างเนี้ยอ่ะเทียบดูชื่อหน้าช่องชื่อหน้าช่องกับชื่อพรทิพย์ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมชื่อพรทิพย์กับชื่อพรทิพย์ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งชื่อตัวเองจะได้อ่านง่ายๆเวลาอาจารย์เห็นอ๋อคนนี้มาแล้วบางคนตั้งชื่อไม่ตรงไงบางคนก็ไปเอาของใครมาก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยหลังๆที่เรามาใช้ระบบนี้กันเนาะห้องอื่นๆเขาก็เริ่มปรับไปเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงหรืออาจจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นอะไรชื่อแต่อยากให้มีชื่อจริงเอาไว้ด้วยนะคะเพราะอาจารย์จะได้มองเห็นว่าอ๋อนี่คนนี้มามันจะได้แบบจํากันได้มากขึ้นเพราะอาจารย์มีประสบการณ์เรื่องเนี่ยคืออาจารย์3ห้องแล้วเนาะห้องแรกๆที่อาจารย์สอนอะเอาจริงๆนะอาจารย์ไม่รู้จักนักศึกษาเลยห้องแรกที่สอนไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไปวิทยาลัยมีรอบนี้นะพวกเราโชคดีที่อาจารย์ไป
ไปวันนี้นะปกติอาจารย์ไม่ไปนะคะต้องเข้าใจเนาะอาจารย์อยู่ชลบุรีอาจารย์จะเข้ากรุงเทพเฉพาะวันทำงานเข้ากรุงเทพวันทำงานจะไม่เข้าไม่ค่อยเข้าไปหลังๆตั้งแต่โควิดไม่ค่อยกลับไปกรุงเทพนะคะก็เลยถือว่าโชคดีว่าวันนี้อาจารย์ไปเปลี่ยนได้ก็ดีค่ะเปลี่ยนได้ก็ดีเปลี่ยนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ขอให้คงชื่อจริงเอาไว้ก่อนอย่างน้อยอาจารย์ให้เห็นชื่อจริงไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นก็คือเป็นสอบมา3ห้องมีห้องที่พอเรามีประสบการณ์เรื่องวันเดินห้องแรกไม่เคยเห็นหน้านักศึกษาเลยเวลาไปงานประชิมนิเทศไปเจอกันอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นนักศึกษาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเรียนอยู่ด้วยกันทุกวันคุยด้วยกันน่ะพอไปเจอนักศึกษาอาจารย์ก็จำหน้าไม่ได้เพราะไม่ทุกคนบางคนไม่ใส่รูปมาเปิดกล้องก็คือเปิดแต่ว่ามาเปิดแค่ช่วงท้ายบางทีเราก็จําไม่ได้หรอกจําแต่ชื่อได้ก็จะถามแค่ว่าอ้าวเธอชื่ออะไรถ้าบอกชื่อมาอ๋อจําได้แล้วนี่คือประสบการณ์ช่วงแรกหลังๆมาทํายังไงคะหลังๆมาจะเป็นห้อง8 9เนี่ยจําไม่ค่อยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าเขาอะมาห้อง10 11เริ่มแล้วเพราะว่าจะเริ่มเข้าไปวิทยาลัยมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่งไปปีนี้นะปีนี้มันไปรับนักศึกษาเองก็คือไปรับวันนี้ไปรับห้อง12ไปรับห้องปริญญาตรีซึ่งที่จะสอนเองก็เลยต้องไปรับเองไปเห็นหน้าไปดูนิดนึงว่าหน้าตาเด็กนักศึกษาเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยเวลาเรามาสอนเราจะได้คุ้นเคยเนาะถ้าไปเห็นกันข้างนอกจะได้ทักทายกันนะคะแล้วก็การทำให้แล้วเพื่อนๆให้ทำความรู้จักกันวันนี้ไปเนี่ยรู้ว่าเป็นห้องเดียวกันทำความรู้จักกันไว้ไม่ใช่แบบต่างคนต่างเรียนเสร็จปุ๊บในห้องก็คือไม่รู้เลยแล้วอยู่ในห้องไลน์ก็มันเป็นไลน์แบบเป็นแบบ open chat เนาะพอ open chat ปุ๊บมันแอดไลน์กันไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ถึงได้ขออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ถึงได้ขอชื่อขอไลน์ขอเบอร์โทรเราไว้ไงอย่างน้อยเดี๋ยววันนึงเป็นงานกลุ่มอาจารย์จะได้จัดกลุ่มไว้ให้เพราะมันจะมีงานกลุ่มนะคะอันนี้คือดังนั้นเนี่ยวันนี้ไปให้ไปคุยรู้จักกันห้องเดียวกันก็พูดคุยกันให้ทำความรู้จักเพราะอย่างที่บอกเนาะประสบการณ์หลายๆครั้งที่สอนมาแล้วนักศึกษาไม่ค่อยรู้จักกันช่วงแรกจะไม่ค่อยรู้จักกันจะไปรู้จักกันอีกทีตอนที่ไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีงานกีฬาสีไปแล้วก็งานปฐมนิเทศของเขาอะไรที่เขามีกันอ่ะ3วัน4วันนะไม่แน่ใจแล้วก็ประชิมนิเทศก็คือตอนจบเลยนะคะตอนจบเลยก็จะมีทุกปีนะคะก็คือช่วงปลายปีถ้าโชคดีก็ไปเจอกันก็ไปร่วมกิจกรรมก็ได้ให้รู้จักกันมากขึ้นนะคะโอเคอันนี้เช็คชื่อเดี๋ยวฟอร์มเช็คชื่ออาจารย์ให้ดูซิฟอร์มเช็คชื่อฟอร์มเช็คชื่อเมื่อกี้อาจารย์ไหนหรอกอันนี้เช็คชื่อเนาะชื่อหน้าช่องอันนี้ก็อาจจะแบบคอมเพลนหรือแนะนำหรืออะไรที่แบบไม่สะดวกก็อาจจะบอกตรงนี้มาก็ได้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ2ช่องนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ช่องนี้อยากให้ใส่วันแรกเนาะวันนี้วันอื่นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยววันอื่นอาจจะเอาออกนะคะอาจารย์จะไว้ตรงนี้สักเดือนนึงแล้วค่อยเอาออกไอ้ตัวเนี้ยแต่อยากให้ใส่จะได้เอาไว้เวลาอ่านชื่อกันเนาะตรงนี้ใส่แน่นอนดอกจันไว้ให้ใส่แน่นอนนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เช็คเลยครับทำได้เลยค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยโอเคว่าไงคะจิรพรยกมือหรือกดผิดลองเช็คชื่อก่อนเลยนะคะกรอกเข้ามาอันนี้ใช้อีเมลนะคะใช้อีเมลเนาะใครที่สมัครไปสมัครมาแล้วลองซิว่าลงชื่อได้ไหมแล้วก็เวลาอาจารย์แนะนำนิดนึงอย่างเวลาลงชื่อไม่เป็นไรนะแต่เวลาสอบเนาะเวลาสอบเนาะอาจารย์ส่งลิงก์ให้เราแบบนี้อยากให้พวกเราเนี่ยก๊อปปี้ลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้ตรงเนี้ยเวลาสอบนะเฉพาะเวลาสอบนะคะให้เราก๊อปปี้ลิงก์ตรงเนี้ยไปเปิดเบราว์เซอร์ในเครื่องในโน้ตบุ๊กหรือในมือถือของเราก็แล้วแต่แล้วมาเปิดเบราว์เซอร์แบบนี้มาวางไว้แบบนี้เนา
เพราะอะไรเพราะเวลาเรากดผ่านไอ้ตัว Google เนี่ยเวลาอินเทอร์เน็ตเราหลุดหมดนะคะต้องทำใหม่หมดเลยนะถ้าเรากดผ่านไอ้ตัวลิงก์เนี่ยถ้าเรากดผ่านตัวนี้เลยเนี่ยที่ถ้าเรากดผ่านตรงนี้เลยเนี่ยสมมติว่าอาจารย์กดผ่านตรงนี้เลยเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในมือถืออ่ะมันหลุดเลยนะอินเทอร์เน็ตหลุดแล้วก็คือปิดเลยนะแล้วต้องมานั่งทำใหม่นะคะบางเครื่องมันจำให้แต่บางเครื่องไม่จำนะคะต้องทำใหม่แนะนำเนาะแต่ถ้าลงชื่อไม่เป็นไรลงชื่อกดได้เลยค่ะลงชื่อกดได้เลยโอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียนไหมอันนี้อาจารย์ทวนให้แล้วนะแล้วก็ใครยังสงสัยไม่เข้าใจสามารถไปเปิดย้อนหลังดูในคลิปได้ไปดูในคลิปได้ใครที่สงสัยนะหนูขอลิงก์รอบนึงขอลิงก์อีกรอบนึงใครที่เข้ามาทีหลังจะไม่เห็นลิงก์นะคะดังนั้นก็บอกอาจารย์ได้ก็อยากจะคอมเพลนไปทาง Google เหมือนกันว่าขอเพิ่มได้ไหมเพิ่มปักหมุดอ๋อปักหมุดนี่ไงเดี๋ยวปักให้นะคะปักหมุดสามารถเห็นคนย้อนหลังมาก็จะเห็นไหนลองดูซิเพราะอาจารย์เพราะว่ามันเพิ่งมีปักหมุดมาได้สักพักหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์ดูปักหมุดเขาบอกว่าคือไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่มันจะเห็นค่ะว่าไงไม่ว่าไงแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวอาจารย์ขอดูเวลาไม่แน่ใจว่าแต่ละคนบ้านอยู่ไหนบ้างเนาะมีใครจะพูดอะไรไหมไม่ได้ยินนะบ่ได้ยินผมขับรถไปมหาลัยอยู่ครับอาจารย์อ๋อโอเคค่ะก็ระวังแล้วกันอันนี้คือหน้า Google ช่องนี้ใส่อะไรครูหน้า Google ไอ้ตรงนี้ไงหน้าช่องไงชื่อเนี่ยชื่อเราเนี่ยตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นชื่อตัวเองแต่ให้เราชื่อใน Google น่ะเราตั้งชื่อ Google ว่าไงนี่อาจารย์ตั้งเป็นพรทิพย์เห็นปะไปดูที่อีเมลว่าอีเมลเราตั้งชื่อว่ายังไงโอเคเนาะเก็บไหมนะคะโอเคผ่านนะทุกคนเช็คชื่อนะอันนี้ลงชื่อเข้าเรียนนะคะส่วนคนที่มามีใครมาวันแรกไหมมีใครมาวันแรกไหมเนี่ยไม่มีเนาะมีครับมีครับใครอ่ะผมครับมีครับผมครับวันนี้เข้าใจไหมวันนี้เข้าใจที่อธิบายไปเข้าใจไหมคะถ้ายังไงให้ไปฟังย้อนหลังเนาะไปฟังย้อนหลังอาจารย์อัดไปให้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์อัพโหลดขึ้นไปให้ผมยังเข้าลิงก์ไม่เป็นครับกดลิงก์ยังกดลิงก์อาจารย์ที่อาจารย์ส่งให้ยังยังครับลองกดซิเอาเนี่ยกดไปเนี่ยส่งไปในช่องเนี้ยเข้ามาในห้องนี้ได้ยังเนี่ยลิงก์ที่ปักไว้เนี่ยหรือลิงก์ไหนก็ได้สองอันเนี้ยเนาะให้เรากดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่นี่ให้กรอกชื่อตัวเองเป็นการเช็คชื่อตอนนี้กรอกเข้ามาแล้วประมาณ20กว่าคนนะใครยังไม่กรอกรีบกรอกนะแต่มันจะปักแบบนี้ไปตลอดการไลฟ์การมีตติ้งของเราเนาะ
ครเข้ามาทีหลังก็เห็นนะแล้วก็เวลาเรียนถ้าก็สามารถพิมพ์ลงมาในนี้ได้อันไหนไม่ได้ไม่เข้าใจหรือไม่กล้าเปิดไมค์ก็เมสเซจมาได้เดี๋ยวอาจารย์พยายามจะอ่านเนาะถ้าเห็นก็จะอ่านแล้วก็จะตอบให้เพราะบางคนก็อาจจะไม่กล้าเปิดไมค์พูดขึ้นมาก็อาจจะใช้วิธีการพิมพ์เมสเซจตรงนี้ลงมาเดี๋ยววันนี้เรามาต่ออีกนิดนึงนะอีกนิดนึงจริงๆจะอาจารย์จะให้การบ้านเลยนะก็ไหนๆมาแล้วก็อีกสักนิดนึงอาจารย์ก็ห่วงเวลาเพราะว่าตัวเองก็ต้องไปด้วยเหมือนกันดูจากเวลามันบอกว่าชั่วโมงครึ่งอะเดินกี่โมงนะไม่แน่ใจบ่ายสามใช่ปะเดี๋ยวเราจะพูดถึงของเราเป็นวิชาแรกวิชาภาษาไทยนะคะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะครั้งที่แล้วเราก็อาจจะพูดในเรื่องของภาษาไทยที่เกี่ยวกับการสื่อสารเนาะเดี๋ยววันนี้ขอพูดเรื่องของคร่าวๆพูดเรื่องการสื่อสารในงานอาชีพของเราเนาะเนื้อหาไม่เยอะเนื้อหาไม่เยอะจริงๆมันเยอะแหละแต่ว่าจะพยายามไม่ให้เยอะอาจจะเกินขึ้นมาแล้วจะให้ไปทำการบ้านเนาะเพราะการบ้านมันก็จะบอกให้มันก็จะเป็นเหมือนพยายามสรุปการบ้านอะหัวข้อหนึ่งให้หนึ่งข้อเนี่ยเหมือนเป็นการอ่านหนึ่งเรื่องเลยนะคะลองไปดูนะเดี๋ยวขอพูดเรื่องการพูดเนาะการพูดระหว่างเรียนก็อย่าลืมปิดไมค์ให้อาจารย์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดสงสัยก็อย่างที่บอกเมสเซจมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งฟังเงียบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตอบโต้อะนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะคะใครเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วได้รับมีอีเมลแล้วนะคะถือว่าถึงแล้วนะมาถัดมาเนื้อหาของเรานะเดี๋ยวขออาจารย์ขอพูดสักสองหัวข้อเนาะหัวข้อนิดอย่างนี้จะหน่อยสัก10:30เนาะ10:30กลัวไปไม่ถึงช่วงนี้ฝนตกไหมคะที่นู่นกรุงเทพฝนตกไหมใครอยู่กรุงเทพจันคะครับผมพอดียังเข้าไม่ได้ค่ะเข้าอะไรใช้โทรศัพท์ค่ะอาจารย์หนูต้องเข้ายังไงอะคะเช็คชื่อใช่ไหมใช่ค่ะทำทีหลังได้ไหมคะถ้าเป็นโทรศัพท์อะหนูเข้าไปที่เมสเซจได้ไหมเมสลองหาคำว่า in call message อะเมสเซจมันจะมีลองหาคำนี้ลองหาคำนี้ในเมนูอะเจอไหมใครไม่ได้ถามนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออกไปแล้วไม่ส่งไปในห้องนะคะไม่ส่งไปในห้องนะลิงก์นี้สำหรับคนที่เรียนนะคะถ้าเราไปส่งไปในห้องเนี่ยก็คือหมายความว่าทุกคนลงได้ถูกไหมอาจารย์อย่างที่อาจารย์แจ้งบอกว่าลิงก์มันจะเปลี่ยนไปของมันเรื่อยๆตามที่อาจารย์เจนเนอเรตเนาะตามที่อาจารย์ส่งให้มันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆดังนั้นในแต่ละวีคมันจะไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันก็อย่างที่บอกที่ให้เช็คชื่อแล้วตรงที่ให้กดดูคะแนนเช็คพอกดไปแล้วเห็นตรงไหนเนาะมันมีดูคะแนนด้วยหรอกดดูคะแนนเดี๋ยวก่อนเช็คชื่อมันมีคะแนนด้วยเหรอดูดิได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมกดฟอร์มได้ไหมคะเข้าไปที่ in message ได้ไหมอาจารย์ครับผมยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผม
ค่ะไหนคนที่ขับรถก็ขับรถไปไปเจอกันที่นู่นเดี๋ยวไปเช็คชื่อกันที่นู่นเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลงชื่อตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์อ๋อณัฐพงษ์อ่ะแล้วใครอ๋อไหนดูสิมันมีคะแนนด้วยหรอเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนมีคะแนนลงมาแล้ว42คนไม่ต้องดูคะแนนไม่ต้องดูสงสัยอาจารย์ไปอ๋อตัวนี้ได้ไม่ๆๆ no โอเคอาจารย์ปิดแล้วอาจารย์ปิดแล้วไม่ต้องไปดูค่ะไม่ต้องดูไม่ต้องดูโอเคนะมีใครถามอะไรไหมไปนะอ๋อโอเคไม่ส่งลิงก์นะคะไม่ส่งลิงก์นะไม่ส่งลิงก์ในห้องแชทนะคะเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองเพราะเราเข้าเรียนมาต่อในเรื่องของวิชาเรานะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์สอนสัก10โมงครึ่งเนาะแล้วค่อยแยกย้ายแล้วไปเจอกันที่นู่นโอเคค่ะในส่วนของเนื้อหาเนาะวันนี้นะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการพูดนิดหนึ่งว่ามีความสำคัญยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการพูดนะคะการพูดการสื่อสารเรื่องการสื่อสารในงานอาชีพของเรานะในแต่ละอาชีพอะในแต่ละอาชีพนะเราสังเกตไหมว่าเราจะมีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการพูดทั่วไปเราพูดเหมือนกันอยู่แล้วถูกปะหมายถึงว่าทั่วไปชีวิตประจำวันอะแต่ถ้าพอไปในเรื่องของการงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำศัพท์บางคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของอาชีพของเราอย่างเช่นคนที่เป็นรีเซพชันเขาจะมีคำพูดอะไรบ้างล่ะที่เขาต้องพูดถูกปะรีเซพชันหนึ่งรีเซพชันอะไรรีเซพชันโรงแรมรีเซพชันหรือแอดมินอันเดียวกันที่อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์อ่ะเวลาลูกค้ามาหาหรือลูกค้าเข้ามาในออฟฟิศหรือในบริษัทจะมีการใช้คำไม่เหมือนกันใช้ภาษาสื่อสารอ่ะอย่างโรงแรมเช็คอินอ่ะเช็คอินนี้ที่อื่นใช่ไหมเช็คอินเพื่อเข้าห้องพักเช็คเอาท์เพื่อออกขอเอกสารนู่นนี่นั่นที่บางงานอาจจะไม่ได้ใช้เลยเนาะเหมือนงานของอาจารย์เกี่ยวกับIT ทำงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาระบบเวลาพูดก็จะไม่ค่อยเวลาไปพูดคนอื่นไม่ค่อยจะเข้าใจสมมติว่าเราอธิบายอะไรที่เกี่ยวกับระบบที่เราทำอย่างเช่นเราทำระบบซื้อขายประกันเวลาเราพูดเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจประกันเขาก็จะไม่รู้ว่าคำนี้คืออะไรอย่างเช่นเซลล์ทูคุณรู้จักไหมเซลล์ทูคืออะไร enhance พัฒนาระบบคือมันจะมีแบบคำเฉพาะเจาะจงไปดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันมีความสำคัญเนาะในแต่ละอาชีพความสำคัญของมันคืออะไรนะมาดูนิดนึงความหมายและความสำคัญของการพูดนะคะคือแต่ว่าถึงแม้มันจะไม่เหมือนกันแต่มาตรฐานในการพูดการสื่อสารมันจะคล้ายๆกันเนาะว่าเราควรมีกาลเทศะในการพูดหรือการสื่อสารยังไงได้บ้างนะคะอันที่สองคือความมุ่งหมายแล้วก็องค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การพูดในประเภทต่างๆในการพูดแยกแยะแยกออกมาได้กี่ประเภทเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในหัวข้อนี้เนาะมาดูในส่วนแรกนะคะความหมายและความสำคัญของการพูดคืออะไรความหมายและของการพูดเราสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้เลยนะในชีวิตประจำวันเราแล้วก็ในหน้าที่การงานนะคะ
ความหมายของคำของการพูดนะคะของการพูดอันแรกนะคะอันแรกเนาะความหมายของการพูดคืออะไรบ้างนะในส่วนการพูดคืออะไรคะพฤติกรรมในการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตหรือของมนุษย์ที่แหละที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยโดยใช้เสียงสำเนียงภาษาเพื่อพูดให้ผู้ฟังได้มีความเข้าใจรวมถึงกิริยาอาการที่เราจะสื่อออกไปเพราะเวลาเราพูดสังเกตไหมว่ามันจะมีท่าทางออกมาเนาะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าบางทีอ่ะเราพูดไม่ได้เราใช้ภาษาในการสื่อสารก็ได้ใช้ท่าทางประกอบเพื่อจะทำยังไงก็ได้ให้คนฟังอ่ะได้ความรู้หรือพยายามถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกของคนที่กำลังจะสื่อออกไปจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งด้วยภาษาด้วยคำพูดด้วยท่าทางด้วยกิริยาแต่บางทีไม่ต้องคำพูดก็ได้ใช่ป่ะมีไหมบางทีก็ไม่ต้องใช้คำพูดก็สามารถสื่อได้เช่นเดียวกันมันก็จะมีบางเวลาเนาะบางเวลาบางอารมณ์ที่แบบสื่อไปปุ๊บแล้วเฮ้ยไม่ควรทำเฮ้ยอันนี้ยังไงต่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีนะเขาเรียกใช้กิริยาท่าทางเป็นตัวสื่อดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมหลักเนาะในการสื่อสารพฤติกรรมหลักในการสื่อสารที่เราจะต้องการอธิบายให้อีกฝั่งนึงรู้อยากรู้อะไรเราก็จะอธิบายด้วยในแนวทางของเราด้วยภาษาที่เราได้รับรู้มาหรือเรียนมาหรือถูกถ่ายทอดมาตอนเด็กๆเราเคยสงสัยไหมว่าเอ้ยตื่นพอเราพูดได้เราพูดได้ยังไงเราพูดได้ยังไงเราพูดได้ยังไงอยู่เป็นคนไทยพอโตมาปุ๊บเฮ้ยเราพูดได้ยังไงมันถูกถ่ายทอดออกมาจากคนที่เลี้ยงลูกเรามาหัดให้เราพูดคำนั้นคำนี้หรือพูดเรียนรู้จากการที่เราอยู่ในสังคมนั้นๆแล้วเราก็พูดออกมาได้เหมือนกันต่างภาษาอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือมนุษย์อ่ะอยู่ภาษาไหนเขาจะเรียนรู้ภาษานั้นด้วยการได้ยินแล้วก็พอถึงเวลาพูดได้คำไหนพูดได้คำแรกพ่อแม่หรือต่อไปเอ๊ะแล้วก็คือการเรียนรู้ไงเด็กส่วนใหญ่จะใช้การเรียนรู้จากพฤติกรรมเนาะจากคำพูดจากเสียงเรียนแบบเสียงสุดท้ายจนกลายมาพูดเองได้แล้วก็มาเรียนเพื่อให้รู้ว่าวิธีการพูดเป็นยังไงสื่อสารเป็นยังไงดังนั้นมันถึงมีวิชาภาษาไทยขึ้นมาไงหรือแม้แต่ภาษาอื่นมีไหมมีให้เราเรียนนะมีให้เราเรียนแน่นอนอย่างของเราก็มีภาษาที่สองภาษาที่สองส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะหรือเป็นภาษาที่เขาใช้กันตอนนี้ก็ถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเนาะถ้านอกจากภาษาไทยเราพูดได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถือว่าเชยมากเลยนะในปัจจุบันเมื่อก่อนยังแบบเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้พูดได้ไม่พูดก็ได้ถูกป่ะแต่ตอนนี้ภาษาที่สองก็คือภาษาอังกฤษถ้าพูดไม่ได้นี่เชยมากเลยนะอย่างน้อยก็ยังต่ำคุณต้องพูดได้สองภาษานะคะคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีทำงานถ้าพูดได้จะดีมากมันจะช่วยอัพเกรดเลเวลคุณไปด้วยหมายถึงว่าอัพเกรดในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องของการพูดเนาะนอกจากความหมายแล้วเนาะแล้วความสำคัญในการสื่อสารล่ะของการพูดมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างความสำคัญนะคะแน่นอนนะคะในเรื่องของการพูดช่วยให้เราดำเนินชีวิตประจำวันสามารถดำเนินไปได้ด้วยความสื่อสารนี่แหละทุกวันตื่นเช้ามาเจอคนปุ๊บเราก็ต้องพูดถูกไหมเราอยากได้อะไรเราอยากทานอะไรเราอยากต้องการอะไรเราอยากระบายหรือพูดอะไรเราก็ต้องใช้วิธีการพูดเพื่อให้ชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้เราเคยคิดไหมว่าคนใบ้เขาใช้วิธีอะไรอ่ะก็ภาษากายใช้วิธีการท่าทางปฏิกิริยาแทนนอกจากภาษาพูดใช่ป่ะแต่เป็นภาษาพูดนี่คือ
มันก็จะเป็นทั่วไปที่ใช้กันอันที่สองคือการพูดเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคนบุคคลระดับไหนก็ตามใช้วิธีการพูดนะคะเป็นการสื่อสารนะเป็นการสื่อสารตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่แต่ว่าในแต่ละภาษาหรือแต่ละสังคมเนาะมันก็จะมีคำที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้อยู่อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหนึ่งการแล้วก็การพูดทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานจริงไหมก็ถือว่าจริงนะถือว่าถ้าคุณพูดดีคุณพูดดีอะอย่างเป็นอย่างถ้าเราทำงานถามว่าคุณพูดดีเข้าใจอธิบายได้สามารถนำในเรื่องของการทำงานด้วยคำพูดก็สามารถเติบโตในที่ทำงานได้นะคะแต่ถ้าคนพูดไม่เป็นคือมันมีประสบการณ์ให้เห็นไงคนพูดไม่เป็นคือคนที่แบบไม่ค่อยพูดอ่ะคนพูดเป็นอยู่เขาโตกว่าไหมเราลองไปสังเกตในที่ทำงานนะคนไหนพูดเก่งไม่เก่งคนที่พูดเก่งส่วนใหญ่จะเติบโตนะแต่ถ้าแต่ถ้าเกินพูดน้อยอาจจะเติบโตได้แต่ช้ากว่าอาจจะดูด้วยผลงานแต่ถ้าเกิดคนพูดเก่งเขาจะมีวิธีการพูดยังไงให้เจ้านายรักเจ้านายหลงพูดยังไงให้เพื่อนรักเพื่อนเข้าใจหรืออะไรก็ว่าแล้วแต่ในสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเราเหมือนกันบางถ้าเปรียบเทียบกับอาจารย์เนาะอาจารย์ส่วนใหญ่หน้าที่การงานอาจารย์จะเป็นแบบพัฒนาระบบคือมันต้องพูดถามว่าพูดเก่งไหมอาจารย์พูดไม่เก่งแต่ชอบทำงานส่วนหลังๆอาจารย์จะมาอยู่อะไรก็ได้ที่ไม่เจอลูกค้ามันก็จะมีงานส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องเจอลูกค้าก็ได้คอยจริงๆอ่ะเจอตลอดแหละเพราะว่ามันต้องคุยไงไม่ว่าจะลูกค้าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมเราก็ต้องคุยอธิบายบอกเขาหรือหาสาเหตุให้เขาเราก็ต้องไปอธิบายคืองานไม่มีงานไหนที่ไม่พูดกับลูกค้าหรือไม่พูดกับคนไม่มีมันต้องพูดทุกคนแต่ว่าจะเจอบ่อยหรือไม่บ่อยแค่นั้นดังนั้นคนที่จะใช้ภาษาในการพูดเนี่ยส่วนใหญ่คนนั้นจะได้กลุ่มนั้นจะเจอลูกค้าหรือมีความใกล้ชิดคนอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นเซลขายของหรือนักการตลาดหรือผู้บริหารกลุ่มนี้ต้องฝึกพูดนักการเมืองฝึกพูดไหมจางเคยคิดนะว่าเอ๊ะทำไมนักการเมืองพูดเก่งเนาะเขาฝึกมานะคะต้องฝึกอะไม่ฝึกเขาก็พูดไม่เก่งอ่ะมันต้องฝึกเหมือนกันถามอาจารย์ฝึกไหมก็บอกเลยว่าตอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ๆย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วเนาะนานเหลือเกินย้อนกลับไปประมาณสักจบใหม่อ่ะ23ปีถามที่ว่าตอนจบมาเนี่ยไม่ได้จบครูนะคะบอกตรงๆว่าไม่ได้จบครูจบบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี่คือจบมาทำงานอะไรครับเป็นทำงานอะไรบ้างได้อะไรได้บ้างถ้าบริหารธุรกิจทำงานอะไรบ้างก็แอดมินทำอะไรที่แบบใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือในสมัยนั้นนะอยู่แอดมินหรือเป็นพนักงานในเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในออฟฟิศมันไม่ได้แบบระบุแล้วแต่ว่าเชื่อเถอะจบอะไรไปก็ตามคุณไม่ได้ทำงานตามที่คุณต้องการก็เหมือนอาจารย์จบบริหารธุรกิจแต่อาจารย์เป็นอาจารย์แต่พอดีช่วงนั้นที่เขาให้เราสามารถขออะไรนะเรียกใบครูเขาเรียกใบวิชาชีพครูค่ะก็คือได้ขอได้5 ปีอาจารย์ได้ขอได้5 ปีถามว่าตอนนั้นอาจารย์ฝึกไหมเพราะว่าไม่ได้เรียนครูมาโดยตรงฝึกค่ะมีคนฝึกให้ไหมถ้าปีแรกไม่มีคนฝึกให้ฝึกตัวเองรู้จากไหนล่ะก็ไปแอบดูเนาะไปแอบดูก็เวลาเราเรียนเราก็เห็นครูพูดอยู่แล้วนี่เห็นครูเขาก็สอนเราก็ดูเนี่ยครูสอนยังไงแต่เรามีเวลาเราไปสอนเรามีแผนการสอนถูกไหมคะเราทำแผนการสอนเวลาเป็นตอนที่เป็นครูใหม่อาจารย์ทำแผนการสอน
าจารย์สอนอะไรบ้างนะคะในตอนนั้นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจสอนสาขาคอมพิวเตอร์เนาะอาจารย์ก็สอนอะไรบ้างอ่ะสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานเขียนโปรแกรมสอนออฟฟิศสอนทุกอย่างที่อยู่ในสอนเด็กปวส.ปวช.นะคะตอนที่เป็นอาจารย์ช่วงปีแรกๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ฝึกตัวเองไม่มีใครมาฝึกให้ฝึกตัวเองเฮ้ยต้องพูดยังไง1 2 3 4ว่าตอนนั้นบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่เยอะแต่อินเทอร์เน็ตมีใช้แล้วแล้วก็บอกไว้ได้เลยว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าแพงนะช่วงนั้นน่ะจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วเวลาเป็นครูไปแย่งกันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีเป็นถามว่ามีของตัวเองไหมมีเป็นของตัวเองแต่อินเทอร์เน็ตไม่ติดเพราะว่าอะไรแพงเราอยู่เราเช่าอยู่ถามว่าตอนนั้นเราก็ฝึกด้วยการพูดดูเนื้อหาดูแผนการสอนว่าสอนวันนี้เราจะสอนอะไรเราก็จะเอาแผนการสอนมากลางเราก็จะเอาหัวข้อมาแล้วก็สอนนักศึกษาในห้องชั้นเรียนไม่มีสไลด์นะคะสมัยนั้นบอกเลยว่ามันพอคอมพิวเตอร์เอาคอมพิวเตอร์มันเข้ามาไม่กี่ปีเนาะเสร็จแล้วสมัยนั้นก็คือพูดเหมือนแบบยาวมากไกลมากเลยนะมันก็ไม่ได้มีสไลด์อาจารย์สอนยังใช้ปากกาไวบอร์ดนะไม่ใช้ช็อคนะยังทันสมัยอยู่ใช้ไวบอร์ดก็เขียนหัวข้อว่าจะสอนอะไรสมมติว่าสอนประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะอาจารย์ก็จะเขียนเลยเขียนว่าอาจารย์สอนเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็เล่าเชื่อไหมว่าโอ้สองชั่วโมงมั้งสอนเด็กอะสอนคอมพิวเตอร์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแบบเล่าให้เด็กฟังแล้วคิดดูว่าไปยืนตรงนั้นอะสไลด์ไม่มีอย่างสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์มีหัวข้อเราพูดได้แต่อันนั้นสไลด์ไม่มีอาจารย์ต้องมานั่งเขียนกระดาษว่าตอนนี้อาจารย์สอนหัวข้อนี้อยู่นะวันนึงอาจารย์สอน5หัวข้ออาจารย์ก็ต้องเขียนแต่ละหัวข้อว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่หัวข้อนี้อยู่นั่นคือการเขียนไวบอร์ดฝึกตัวเองการเป็นอาจารย์สอนเด็กนักศึกษาภาคค่ําแล้วดูภาคค่ําก็คือกลุ่มพวกคล้ายพวกเราเนี่ยภาคค่ําคือกลุ่มที่ทํางานแล้วมาเรียนแล้วคิดดูอ่ะเป็นอาจารย์ปีแรกสั่นแบบสั่นอ่ะพูดสั่นๆอ่ะอันนั้นคือประสบการณ์ครั้งแรกดังนั้นเนี่ยมันต้องฝึกนะคะคุณมีความรู้แต่คุณไม่ฝึกการพูดมันก็ทำให้คุณเวลาคุณสอนมันสะดุดอ่ะมันสะดุดดังนั้นตอนนั้นอาจารย์ฝึกของอาจารย์เองแต่พอมาปีที่สองปีแรกไม่มีใครฝึกเองฝึกตามแผนการสอนฝึกวิธีการพูดไม่ให้มันประมาทก็อยู่ประมาณสักเดือนแรกก็สั่นเดือนสองเดือนสามเริ่มนิ่งมันก็เริ่มไปได้เริ่มไม่อายเริ่มไม่แบบไม่อะไรแล้วอ่ะการนักศึกษาเราก็สนิทก็เริ่มสนิทเริ่มคุยได้แล้วก็มาปีที่สองอันนี้คือไปสอนสถาบันเลยนะเหมือนออกจากตรงปวส.ปวช.ประมาณเกือบสองปีปีที่สามไปอยู่สถาบันการสอนถ้าปัจจุบันนี้น่าจะสาขาน่าจะลดลงไปแล้วเป็นสถาบันคอมพิวเตอร์สอนคอมพิวเตอร์อันนั้นเขาจัดอบรมให้เลยค่ะวิธีการพูด1 2 3 4นั่นแหละอาจารย์ได้มาจากตรงนั้นแหละดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าการพูดมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคนที่พูดในที่สาธารณะอย่างเราอ่ะนะคะอย่างอาจารย์ก็ต้องฝึกว่าไงคะดรใช่ภาษามือนะคะใช่ภาษามือใครที่เมื่อกี้ยกมือมีอะไรหรือเปล่าคุณหนูนุ่นมีอะไรไหมคะคือดังนั้นในเวลาเราพูดเมื่อก่อนมืออาจารย์ก็จะไม่อย่างนี้นะตอนที่สอนออนไลน์แรกๆหลังๆมือเริ่มไปแต่ถ้าเกิดสอนในยืนในที่พับลิกก็คือสาธารณะมือก็จะไปแหละถ้าไม่ได้ถือไมค์มันก็คือเป็นเรื่องปกติเนาะมันเป็นบุคลิกหรือมันเป็นอะไรที่เป็นประการประกอบไปด้วยถ้ายืนนิ่งๆเป็นไงน่าสนใจไหมถ้าเราไปเห็นคนที่แบบพูดเฉยๆมันก็ได้เนาะเหมือนทางการนิดนึงแต่เราแบบไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นเราก็อาจจะแบบจริงๆมืออาจจะวางนิ่งๆก็ได้เวลาเราพูดแต่อย่างน้อยคือสื่อสารไงเราต้องการให้อีกคนนึงเข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่มือเรามันก็ไปด้วยตามภาษาที่เราพูดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามมันต้องฝึกพูดคุณทำอยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นแอดมินคุณก็ต้องฝึกพูดต้อนรับพนักงานต้อนรับคนที่จะเข้ามาในเคาน์เตอร์หรือคนที่เป็นเจ
้าที่ฝ่ายบุคคลก็ต้องเวลคัมกับคนที่จะเข้ามาติดต่อก็ต้องฝึกพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยทำยังไงจะทำให้พนักงานเข้ามาแล้วรู้สึกไม่กลัวฝ่ายบุคคลเพราะได้ยินแค่คำว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยถามว่าไม่รู้นะบางคนอาจจะแบบกลัวว่าเอ้ยเข้าไปเขาจะทำอะไรผิดไหมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าฝ่ายบุคคลอ่ะทุกคนก็แบบเกรงๆแล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนอะไรอ่ะเกี่ยวกับคนอ่ะไม่ว่าจะเรื่องของการไถ่เงินการประพฤติปฏิบัติทำดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็ไม่ว่าจะหน้าที่ไหนเนาะก็ต้องมีการฝึกวิธีการพูดเขาเรียกให้อยู่เป็นถัดมาการพูดช่วยให้เกิดความเข้าใจกันง่ายขึ้นอันนี้ถูกต้องเลยนะอย่างนี้อาจารย์พยายามบอกเราว่าไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามเมื่อกี้อาจารย์อธิบายวิธีการเรียนไปแล้วไม่เข้าใจให้ถามแต่ถ้าไม่กล้าถามอ่ะเมสเซจมาแต่ถ้าไม่ได้อีกวันนี้ไปเจอกันที่นู่นให้เดินไปถามเลยอาจารย์เนี่ยเมื่อเช้าหนูเข้าไปแล้วไม่ได้หนูต้องทำยังไงอาจารย์เข้าใจว่าเราเรียนออนไลน์บางคนไม่เคยใช้ตรงนี้มาอาจารย์เข้าใจก็จะพยายามเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เคยเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์อาจารย์จะรู้เลยว่าคนที่ไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอยากให้ทุกคนอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายให้ถามก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวสอนเลยในนั้นให้เพราะว่าเราจะเจอกันอีกตั้งปีครึ่งนะคะไม่ได้เจอกันแค่วันนี้วันเดียวเนาะถ้าเราไม่เข้าใจกันตอนนี้แล้วเวลาเราเรียนเราสอนมันจะไปต่อไม่ได้อย่างเนี้ยให้แค่เช็คชื่อเนี่ยยังติดขัดนี่แค่เช็คชื่อนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีสอบเนี่ยจะสอบได้ไหมวันนี้เจอกันไปถามเลยนะว่าทำยังไงดังนั้นเนี่ยพอมันมีความเข้าใจคุยกันอธิบายมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจและอยากที่จะทำงานร่วมอยากที่จะเรียนต่ออยากที่จะมาเจออาจารย์ทุกวันหรืออยากที่จะคือมันเกิดความอยากถ้าเกิดมันอะไรมันง่ายขึ้นเหมือนกันเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าใครที่แบบพูดด้วยแล้วแบบหน้าตึงบึ้งตึงนู่นนี่นั่นเราอยากทำงานด้วยไหมไม่อยากทำเจอหน้ากันก็เมินใส่กลายเป็นทะเลาะกันไปอีกการพูดนะคะคือสิ่งที่ทำให้เรามีความเข้าใจในการในเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนที่อยู่รับข้างแต่ก็พูดก็เลือกที่จะพูดนะเอาที่มันมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขอความช่วยเหลือหรืออะไรที่มันแบบเกี่ยวกับงานจริงๆถ้าเวลาเที่ยวเวลาเล่นหรือเวลาพูดคุยแล้วเล่นก็ได้อะไรก็ได้ที่มันอย่าให้มันไปเกิดความไม่ดีต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นถัดมาอันนี้คือความสำคัญของการพูดถัดมานะคะความมุ่งหมายของการพูดล่ะความมุ่งหมายนะคะความมุ่งหมายคืออะไรก่อนความมุ่งหมายคือการพูดที่มีความเขาเรียกว่ามีความชัดเจนว่าต้องการพูดเพื่ออะไรแล้วเราจะพูดยังไงให้ผู้ฟังเข้าใจนะแล้วในเรื่องราวต่างๆที่เราจะทำการพูดเราก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าเป็นนักเล่าที่ดีหรือเปล่าฉันต้องการไปพูดคนนี้ฉันจะพูดอะไรฉันต้องไปการพูดเรื่องนี้ไปอธิบายเขาเพื่ออะไรหรือมีงานกลุ่มพอเราไปคุยกันเราก็ต้องแสดงว่ามาเจอกันเนี่ยเราต้องการคุยงานกลุ่มเราก็ต้องเตรียมเรื่องไปแล้วว่าเฮ้ยเรางานกลุ่มมันคืองานอะไรแล้วต้องไปคือมันต้องคุยในเรื่องที่เราจะพูดก่อนให้มันมีความเข้าใจกันก่อนที่จะนอกเรื่องไปเรื่องอื่นเนาะให้เราเข้าใจก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเล่าเรื่องคนอื่นหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นประเด็นในวันนั้นอะทำความเข้าใจกับประเด็นที่เราจะเล่าแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะไปเล่าให้คนนี้ฟังเราจะเล่ายังไงเขาฟังแล้วจุดมุ่งหมายในการเล่ามันคืออะไรแล้วทำยังไงเขาเข้าใจ1 2 3 4แต่เชื่อเถอะตอนที่ไปเล่าเรื่องคนอื่นเนี่ยคงไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คงพูดไปอ่ะตามที่เรารู้แล้วเข้าใจก็คือเป็นการเล่าไงแต่ถ้าในกรณีให้ความรู้อย่างเนี้ยเตรียมไหมเตรียมนะคะเตรียม
ก็คือขออาจารย์มาสอนแล้วก็ดูก่อนว่าในแต่ละหัวข้อมันมีอะไรบ้างแล้วก็เตรียมที่จะพูดเตรียมที่จะเล่าถามว่าบางหัวข้อบางเรื่องอ่ะอาจจะไม่ได้อ่านละเอียดมาแต่ใช้ประสบการณ์ในการที่ผ่านมาส่วนใหญ่อาจารย์เวลาอาจารย์สอนอาจารย์ไม่ได้เอาเนื้อหาแบบเป๊ะๆมาทั้งหมดนะอย่างอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบเนื้อหา1 2 3 4ว่ามันมีกี่ข้อแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดในเล่มมาเล่าให้พวกเราฟังแต่ส่วนใหญ่เอาประสบการณ์จริงๆที่ทํางานมา20กว่าปีจะบอกว่าเกือบ30ปีก็ได้นะคะสับคอมพิวเตอร์มาเนี่ยหรือนู่นนี่นั่นมาเนี่ยมันก็เอามาเป็นประสบการณ์ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณคือด้วยอาจารย์ที่ทํางานกับพอทํางานระบบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเจอคนมันจะเจอเยอะกว่าคนอื่นดังนั้นเวลาเราจะไปคุยกับเขาเนี่ยอย่างเช่นฉันต้องการคุยกับคนคนนี้ด้วยหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องไปหาเขาแล้วก็พูดถึงหัวข้อนั้นที่มาที่ไปก่อนแล้วเราค่อยถึงไปบอกว่าเราต้องการอะไรเพราะมันต้องมีสตอรี่อยู่ในสมองเราแล้วว่าเราต้องไปคุยเรื่องอะไรให้ชัดเจนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บพูดอะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองสามสี่อมวนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละจนถามว่าจะเอาอะไรมีไหมมีเคยมีคนถามไหมเวลาเราพูดไปปุ๊บแล้วพูดไม่รู้เรื่องเขาถามว่าจะเอาอะไรมีไหมเคยนะอาจารย์เคยนะบางทีเขามาถึงเขาอาจจะยังแบบอาจจะเล่าแหละแต่บางทีเล่าเยอะไปหน่อยแต่บางทีเราต้องการเนื้อเราต้องการเนื้อแล้วบอกมาเลยว่าได้อะไรเคยนะคะอ่ะสรุปไอเดียที่พูดมาเนี่ยอยากได้อะไรคืออยากได้อะไรบอกมาเลยเราจะได้ไปดูให้เลยบางทีบางคนอาจจะไม่ต้องพูดเยอะพูดมาปุ๊บแล้วรู้เลยพูดมาแล้วรู้เลยว่าอยากได้อะไรหรือเราเดินไปปุ๊บอ๋ออาจารย์หนูอยากได้อันนี้หนูเข้าไปแล้วมันไม่ได้บอกมาเลยว่าอยากได้อะไรเพราะเรื่องบางเรื่องถ้าเรื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์เข้าใจถ้ามาถามอาจารย์ก็จะตอบเลยเหมือนกันตอนที่และตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไลฟ์สดใน TikTok ใช่ไหมเวลาอาจารย์เช่นเดียวกันในแต่ละวันอาจารย์จะมีเป้าหมายของอาจารย์เช่นเดียวกันมันยากมากนะกับการอย่างเราเนี่ยอาจารย์รู้นะพวกเราจะมาอะไรใช่ไหมเรามาเรียนวิชานี้อาจารย์สอนวิชานี้แต่ใน TikTok อาจารย์ไม่รู้เลยนะว่าเขาอยากได้อะไรเวลาอาจารย์พูดไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมว่าเขาอยากได้อะไรมันยากนะเวลาการสื่อสารอ่ะมันต้องตามสถานการณ์จุดมุ่งหมายแต่เราพยายามบอกเขาเสมอว่าเราต้องการเรามาทำแบบนี้ใครที่อยากได้แบบนี้ให้มาชัดเจนว่าอยากว่าจะแบบนี้นะจะมาก็มาถ้าไม่โดนใจก็ไปอะไรประมาณนี้คือให้เขารู้ว่าจุดมุ่งหมายการพูดของเราคืออะไรคือเป็นการเกิดนะคะอย่างเช่นการพูดให้ความรู้อย่างนี้ให้ความรู้พวกเราแล้วก็รู้ไงว่าเนี่ยมาเอาความรู้แต่จริงจุดประสงค์หลักของเราอ่ะรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะไปถึงจุดประสงค์หลักมันต้องผ่านจุดประสงค์ย่อยๆอย่างพวกเนี้ยคุณมาเอาความรู้เพราะจริงๆเนื้อหาในวิชาอย่างที่เราเรียนกันเนี่ย16บล็อกเนี่ยเอาจริงๆนะก็เหมือนที่เราพูดกันนั่นแหละเราเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมถามว่าได้ใช้ไหมมันเป็นเขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานมันไม่ได้มาใช้ทั้งหมดนะคะแต่มันคือความรู้พื้นฐานก็พูดได้เต็มปากว่าที่ตั้งแต่เรียนมานี่ตั้งแต่จบมาเนี่ยอาจารย์จบปโทที่ราม MBA ไม่ได้จบการตลาดนะอาจารย์จบการจัดการแต่ถามว่าอาจารย์มาสอนพวกเราเนี่ยอาจารย์ใช้ไหมวิชาการจัดการอาจารย์ใช้ไงปฏิบัติไงเรียนเน็ตต่างๆเรื่องการสอนรุ่นนี้นั่นแต่ถามว่าวิชาเวลาไปทำงานเนี่ยเอาไปใช้ไหมอาจารย์ทำงานอาจารย์เป็นโปรแกรมเมอร์อาจารย์ได้ใช้ไหมมันได้ใช้บางส่วนมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่มันคือความรู้พื้นฐานที่เอามาต่อยอดได้อีกอย่างวันเนี้ยมานั่งสอนเนี่ยฉันจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจจบ MBA การจัดการไม่ใช่การตลาดแต่ฉันมาสอนการตลาดแล้วดันมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมากกว่าโปรแกรมที่ตัวเองเขียนก็มันเห็นไหมดูมันไม่ตรงกันเลยมันไม่ตรงกันเลยดังนั้นเราก็อย่างที่บอกว่าไอ้ที่เรามาเรียนทุกวันนี้คืออย่างที่อาจารย์มาให้พวกเราคือให้ความรู้เอาประสบการณ์หรือเอาส่วนไหนบางส่วนที่มันเกี่ยวกับประสบการณ์เราเอามาแชร์ให้ฟัง
หรือความรู้ที่มันมีอยู่ในเนื้อหาก็จะเลือกเอามาเฉพาะที่มันใช้จริงๆเอามาให้เราอย่างเนี้ยให้พูดให้ความรู้เนี่ยคือให้ความรู้เราเลยคนที่มาคือมาเอาความรู้อย่างในไลฟ์สดอาจารย์บอกนะว่าวันไหนอาจารย์ให้ความรู้วันไหนอาจารย์เล่นอ่ะมันจะมีเราจะบอกชัดเจนเลยว่าถ้าวันไหนที่เราไลฟ์นอกเหนือจากเช้านั่นคือการเล่นทั้งหมดไม่มีสาระจะบอกตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวบางคนคาดหวังว่าเฮ้ยเอานุ้ยมาแล้วต้องมาเอาความรู้ไม่ให้ความรู้แค่ช่วงเช้าหรือช่วงไหนที่บอกว่ามาให้ความรู้ถ้าช่วงอื่นที่ขึ้นไลฟ์สดนั่นคือไม่ใช่ความรู้อาจจะเป็นการเล่นเล่นแข่งขันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่มาพูดคุยก็คือบอกวัตถุประสงค์ไปถัดมาการพูดให้ความบันเทิงนะคะอ่ะเช่นเดียวกันแบบไหนล่ะจะสนุกสนานหรือจะพูดคุยกันทั่วไปทำความรู้จักก็ได้เหมือนกันมันจะดูออกจากการที่จุดประสงค์เนาะเวลาเราคุยกันนะพูดเพื่อความบันเทิงพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวก็จะมีบางอันนี้ก็ต้องบอกด้วยนะว่าจะมาจูงใจเรื่องอะไรเพื่อโน้มน้าวอะไรมันก็จะมีบางโอกาสคือให้สังเกตง่ายๆอันนี้คืออาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้แต่อาจารย์สังเกตให้สังเกตนะถ้าเกิดใครเล่น TikTok ลองไปสังเกตในแต่ละไลฟ์สดนะลองดูดีๆว่าแต่ละคนที่เข้าไปตรงนั้นนะมันจะมีทั้งให้ความรู้ให้ความบันเทิงแล้วก็โน้มน้าวจูงใจมีครบหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดใครหลงไปที่ห้องแบบขายของอะนะจูงใจไหมถ้าเขาบอกว่าวันนี้มีโปรลด 20% อยากได้ไหมของซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ซื้อนู่นนี่นั่นได้อันนั้นได้อันนี้โน้มน้าวไหมขายของปักตะกร้ามีให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะใน TikTokอันนี้ไม่ได้เชียร์อะไรแต่ให้ไปดูว่าให้ความรู้เป็นยังไงให้ความบันเทิงเป็นยังไงแล้วก็โน้มน้าวเป็นยังไงอันนี้2 3องค์ประกอบของการพูดเนาะเมื่อกี้ความสำคัญเนาะแล้วก็ความมุ่งหมายนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คือองค์ประกอบของการพูดองค์ประกอบการพูดมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบการพูดนะเอาแบบง่ายๆองค์ประกอบคืออะไรนะในส่วนขององค์ประกอบมือไวนิดนึงองค์ประกอบของการพูดนะคะเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเนาะเป็นวิธีการนะคะมันก็เลยต้องทำยังไงล่ะให้วิธีการนั้นสามารถถ่ายทอดไปให้กับผู้ฟังได้มันมีอะไรบ้างองค์ประกอบองค์ประกอบแรกนะคะคือผู้พูดคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลที่จะพูดให้เราอ่ะผู้พูดอันที่สองคือผู้ฟังคนที่จะมารับสารเรานะคนที่จะมารับสารเราคือใครบ้างแล้วก็เรื่องที่จะพูดหรือเนื้อเรื่องที่จะพูดนะคะมันมีหรือเปล่ามีเรื่องที่จะพูดอ่ะมีมันคนพูดอ่ะมันมีในใจอยู่แล้วแหละเนาะแต่เนื้อหามีครบถ้วนไหมอันนี้ก็อยู่ที่ผู้พูดแล้วล่ะถัดมาสื่อและช่องทางการสื่อสารตัวนี้คือองค์ประกอบเลยนะคะองค์ประกอบสื่อมีอะไรบ้างล่ะช่องทางพูด face to face ต่อหน้าหรือโทรศัพท์หรือโทรศัพท์หรือใช้อะไรอ่ะใช้สื่อออนไลน์ไหมไม่เห็นหน้าแล้วใช้ออนไลน์ได้ไหมสื่อโซเชียลได้ไหมข่าวสารโทรทัศน์วิทยุทุกช่องทางที่เป็นสื่อเอาแบบไหนเลือกเอาอันนี้คือองค์ประกอบเนาะอันนั้นนี่คือหลักๆเลยองค์ประกอบหลักๆถัดมานะคะถัดมาไปไวนิดนึงนะการพูดประเภทต่างๆมีวิธีการพูดอะไรบ้างนะ
การพูดประเภทในเรื่องของการของอาชีพเนาะมีในเรื่องของการพูดแบบสาธิตนะสาธิตวิธีถ้าพูดคำว่าสาธิตนี่คือพอจะเข้าใจไหมสาธิตอาจจะเป็นเรื่องของการสาธิตการใช้งานเมื่อก่อนมีเนาะปัจจุบันก็ยังมีนะคะปัจจุบันก็ยังมีช่วงนี้พูดเก่งอาจารย์พูดเยอะพูดให้ความรู้นะคะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดได้สาระเสียงเลยไม่ค่อยมีพูดสาธิตนะคะสาธิตก็คือการสาธิตการใช้งานนะคะการใช้งานถ้าพูดประมาณนี้เนาะถัดมาการพูดเพื่อขายสินค้าหรือบริการอันนี้สำหรับคนที่เป็นเซลล์เนาะเพื่อขายพูดแบบไหนบ้างล่ะตามอาชีพเลยนะคะถ้าสาธิตสาธิตนี่คืออะไรกลุ่มคนที่แบบแนะนำสินค้าปะแนะนำสินค้าเนาะสาธิตวิธีการใช้งานใช้อย่างเช่นใช้พวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรก็ตามที่มันแบบต้องสาธิตให้ดูอะถามว่าใช้เองได้ไหมปัจจุบันใช้เองเนาะวิธีการอะไรคืออะไรดูรีวิวทำมาการสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ทั่วไปนั่งคุยกันเนี่ยอยากรู้อะไรก็สัมภาษณ์อยากรู้อะไรก็สัมภาษณ์เหมือนมีคนนึงนั่งให้สัมภาษณ์อ่ะนะการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์พูดเพื่อประชาสัมพันธ์คือแจ้งข่าวสารนะคะแจ้งข่าวสารเพื่อให้อีกฝั่งนึงรู้เนาะอินฟอร์เมชันวันนั้นวันนี้มีงานนู่นนี่นั่นต้องทำยังไงเดือนหน้ามีงานประจำอำเภอตำบลจังหวัดงานกาชาดคือประชาสัมพันธ์ให้รู้ข่าวสารคุณจะทำอะไรต่อหรือไม่ทำอะไรต่อแล้วแต่เราแค่อยากให้คุณรู้การพูดแนะนำตนเองหรือวิทยากรก็เหมือนไปเป็นวิทยากรในนอกสถานที่นะคะจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นในให้ความรู้เหมือนที่อาจารย์ไปรอบที่แล้วเรื่องการตลาดเนาะหลายๆคนนั้นก็น่าจะไปในวันนั้นด้วยหรือเปล่าก็นั่นคือเป็นวิทยากรไปฐานะวิทยากรไม่ใช่อาจารย์ก็ได้มันคนละหน้าที่ไงถ้าอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ออกมาพูดใช่ป่ะอาจารย์ไปเป็นวิทยากรนะครับวิทยากรพูดหัวข้อพิเศษแล้วก็การสนทนาทางโทรศัพท์ก็เหมือนเป็นพวกกลุ่ม call center หรือกลุ่มอะไรก็ตามที่ใช้โทรศัพท์เป็นตัวเป็นช่องทางการสนทนาโทรศัพท์การพูดคุยปกติทั่วไปหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไม่เห็นหน้าก็มีเนาะเดี๋ยวนี้เยอะแยะระวังเนาะเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์เยอะมากวันก่อนก็มีโทรมาก็แก้ไม่ได้อะบางทีเราก็บล็อกแล้วแต่บางทีมันก็ใช้เบอร์ใหม่มาถัดมาการนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุปก็จะเป็นกลุ่มพวกนักวิจัยที่แบบเวลาทำวิจัยอะไรบางอย่างแล้วก็ออกมาเผยแพร่เอามาบรรยายเพื่อสรุปให้หรือการเกิดเหตุการณ์หรือประเด็นอะไรบางอย่างก็ออกมาให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้รับชมได้เขาเรียกว่าได้ความรู้ความกระจ่างในเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของการพูดประเภทต่างๆแต่ละประเภทพูดยังไงนะคะมันจริงๆมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วเนาะว่าแต่ละประเภทอ่ะมันสื่อไปในทางไหนบ้างอย่างของอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการให้ความรู้หรือการจะบอกว่าเป็นวิทยากรก็ได้นะเป็นในกลุ่มของวิทยากรก็ได้นะให้ความรู้หรือเป็นแบบถ้าอีกมุมหนึ่งก็เป็นถ้านักพูดอะนักพูดก็จะอยู่ในวิทยากรก็ได้นะแล้วแต่สายอาชีพเลยอย่างของอาจารย์เนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นวิทยากรก็ส่วนใหญ่มหาลัยแหละเป็นคนเชิญเรื่องการตลาดการตลาดมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลเนาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะสอนการตลาดก็เลยต้องบ่อยบางทีนักศึกษารุ่นนั้นรุ่นนี้ปิดเปิดหรืออะไรก็จะเชิญไปแต่ยังแต่ก็แปลกอย่างที่บอกเนาะทำงานโปรแกรมเมอร์แต่มาสอนมาร์เก็ตติ้งซึ่งจบปริญญาโทมาก็การจัดการจบการฮัลโหลว่าไงเหมือนมีใครพูดอะไรหรือเปล่าอย่างเพื่อนอาจารย์อะเรียนด้วยกันนะคะเขาจบการตลาดเรียนปริญญาโทด้วยกันออีฟไงเฮ้ยออีฟเรียนการตลาดมาต่อออีฟเรียนกับอาจารย์มั้ยการจัดการกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเรียนการตลาดก็เรียนการตลาดพอไปเจอวิชาหลักก็จะแยกกันไปเรียนอีกวิชาหนึ่งมันจะมีไม่กี่วิชาที่เป็นการตลาดเราไปแยกเรียนเราจะเรียนต่อกันมาเรื่อยๆด้วยกันอะแต่ว่าพอถึงเวลาเรียนแยกสาขาเราก็จะแยกไปมันก็เลยแบบเพื่อนก็เลยแบบทักว่าเอ๊ะทำไมมาสอนการตลาดมาสอนไม่ได้หรอกเพราะจริงๆตอนที่เรียนเราก็เรียนการตลาดเหมือนกันมันมีวิชาการตลาดอยู่ในนั้นแต่มันไม่ใช่วิชาหลักมันเป็นวิชาเสริมซึ่งบอกเลยว่าวิชาเสริมก็คือวิชาที่เรามันก็มีอยู่ในวิชาหลักถ้าใครมีโอกาสไปเรียนเนาะปริญญาโทเหมือนกันเหมือนที่เราเรียนเนี่ยปวสเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะมีวิชาพื้นฐานการตลาดมันก็ต้องมีวิชาพื้นฐานแต่ทำไมอาจารย์ถึงไม่เลือกวิชาการตลาดไปเรียนกลัวไม่จบนะคะไม่รู้ว่าตอนนั้นสมัยนั้น10 กว่าปีที่แล้วเนาะเหมือนมีใครปลูกฝังให้เราว่าการตลาดเรียนยากเหมือนไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนไม่เลยไม่เลือกสาขาการตลาดเพราะอยากจะบอกว่าเราขายของไม่เป็นจริงๆที่บ้านเป็นคนเป็นทำขายของนะแต่ว่าไม่ได้ขายแล้วตอนนี้คือให้รีทายเดย์มึงมากก็ไม่ขายแต่ตัวเองขายไม่เป็นก็เลยไม่อยากเรียนการตลาดมันก็เลยฝังใจมาแต่ว่าพอเราไปเรียนปริญญาโทแล้วเราเรียนการตลาดเราชอบวิชาบางวิชาเป็นตลาดกระดาษพื้นฐานนี่แหละชอบแต่ไม่เรียนหลักเพราะว่ากลัวไม่จบกลัวไม่จบนะคะเขาบอกว่าเรียนการจัดการจบง่ายกว่าเราก็เลยเลือกการจัดการเราอยากจบง่ายเราไม่อยากจบยากเพราะว่าการเรียนตอนนั้นเราเรียนเพื่อสังคมเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาความรู้จริงจริงถ้าเกิดอาจารย์จะเอาความรู้จริงอาจารย์ต้องเรียนสาขา IT นะคะเพราะว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเราต้องจบ IT ปะต้องไปเรียนปโท IT นะแต่ไม่ค่ะเราต้องการสังคมแต่ตอนนี้เป็นไงสังคมต้องหาที่ไหนได้นี่ไงนี่เรามาเรียนกันเรามาเจอสังคมนะพี่รู้ไหมว่าคนที่มาเรียนที่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนทำงานเห็นไหมทำงานทุกคนก็ได้คอนเนคชันจากตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีวิชาที่ให้พรีเซนต์ตัวเองนะคะก็เตรียมตัวไว้บอกไว้เตรียมตัวไว้แล้วกันจะมีวิชาที่ให้พรีเซนต์ตัวเองว่าตัวเองถืออะไรเรียนอะไรให้เพื่อนๆรู้จักให้เพื่อนๆรู้จักมันถือว่าเป็นวิชาที่ดีนะคะเพราะอาจารย์ลองกับห้องอีกห้องนึงมาแล้วทุกคนก็อย่างบอกเนาะมันพอมันรู้จักกันตรงนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นอะจากที่ไม่รู้จักก็รู้จักก็พูดคุยอะไรที่มันสามารถคอนเนคชันได้มันก็จะคอนเนคชันกันได้ต่ออะไรที่สามารถที่แบบไปต่อได้กับเพื่อนๆหรือใครถือว่าคนนี้ขายอันนั้นคนนี้ขายอันนี้ใครอยากศึกษาอันนั้นอันนี้ก็เอามาคุยกันอันนี้มันต่อยอดไปถึงคอนเนคชันของพวกเราเองไม่ใช่อาจารย์นะคะอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเรามาพรีเซนต์กันเองก็จะประมาณบล็อกที่เท่าไหร่อ่ะแต่อาจจะให้ก่อนอาจจะให้มาก่อนเพราะว่ามันเป็นพ่ออาจารย์พิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลกับนักศึกษาที่อยู่ในห้องที่เรียนอยู่เพราะรู้จักกันมากขึ้นนะคะถัดมาอันนี้ก็คือในส่วนของคำพูดประเภทเนาะแต่ละประเภทนะลองไปอ่านเพิ่มเติมนะคะไปอ่านเพิ่มเติมทันไหมขอดูนิดหนึ่งในนี้มีใครไม่ไปไหม
แต่ถามว่ามีใครไม่ไปไหมในเนี้ยอาจารย์ขอดูก่อนมีอยู่บ้านใกล้กันไหมคะก็เดี๋ยวต่อไปมันเรื่องของการบันทึกเนาะจริงๆมันมีอยู่แค่เรื่องสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยบันทึกบันทึกนะไม่สุดท้ายไม่เป็นไรมันจะมีเรื่องของการบันทึกข้อความนะคะบันทึกข้อความการเขียนบันทึกตรงนี้เนาะสี่หัวข้อตรงนี้จะคล้ายๆกับการอธิบายเหมือนเมื่อสักครู่เลยการพูดความหมายคืออะไรหลักการเขียนคืออะไรรูปแบบอะไรส่วนประกอบคืออะไรนะคะแล้วก็หัวข้อหลักคือการเขียนเนาะอีกเรื่องนึงว่าไงคะโอเคเรื่องการเขียนแล้วก็รายงานการทำรายงานการรายงานนะคะการเขียนการรายงานการเขียนเชิงการเขียนรายงานเพื่อปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาชีพการเขียนมันก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการนำไปทำงานด้วยนะรูปแบบในนี้นะเดี๋ยวอาจารย์อยากให้ไปอ่านเพิ่มเพราะอาจารย์เขียนไปแล้วรายงานแล้วก็ส่วนใหญ่เปะเกี่ยวกับการเขียนหมดเลยการเขียนรายงานเรื่องสุดท้ายแม่เรียนง่ายไหมพอรีบก็รีบเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูเรื่องการเขียนเดี๋ยวการบ้านจะมีเรื่องการเขียนเข้าไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มให้แต่จริงๆมันก็มีอยู่แล้วนะอาจารย์ขอพูดเรื่องนี้ไปเลยข้ามไปเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องที่อาจารย์ข้ามมือคือเรื่องการเขียนอยากให้ไปดูเรื่องของการเขียนการเขียนแบบไหนบ้างการเขียนแบบการเขียนจดบันทึกในที่ทํางานการเขียนแบบเวลาเราประชุมเรามีการบันทึกไหมการเขียนแบบกรอกแบบฟอร์มการเขียนรายงานแบบรายงานให้กับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์ที่ว่าหลายคนจะมีได้ทำบ้างเนาะอย่างเช่นพวกประชุมการอะไรนะสรุปการประชุมของแต่ละครั้งเขาเรียกว่า minute of meeting เนาะเราก็ต้องเขียนเป็นนะคะเชื่อว่าทุกคนเขียนเป็นแต่ต้องมันต้องแบบถ้าระดับล่างอาจจะไม่ได้เขียนแต่อาจจะเป็นระดับใกล้ๆหัวหน้านิดนึงอาจจะแบบหัวหน้าใช้อะไรอย่างนี้คุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็ไม่ยากเป็นในเรื่องของการนำไปใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรมในการสื่อสารกับคุณธรรมในเรื่องการพูดการสื่อสารอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มนิดนึงเนาะพอถึงเวลารีบก็รีบเลยเดี๋ยวไปอ่านนิดนึงเนาะไปอ่านนิดนึงประมาณนี้มีสองเรื่องเนาะการพูดการเขียนพูดเราพูดไปแล้วการเขียนแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมสองหัวข้อใหญ่ๆให้ไปอ่านในสไลด์เลยเพราะเดี๋ยวตอนสอบมันจะมีเนาะก็มีไม่น่าเกิน5ข้อหรอกแต่ว่ามันก็คือคะแนนอ่ะมันก็คือคะแนนให้ไปอ่านเพิ่มโอเควันนี้อาจจะรีบนิดนึงต้องขออภัยเดี๋ยวไปทำการบ้านเอาแล้วกันมีใครสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะใครยังไม่ลงชื่อใครเข้ามาทีหลังสามารถเลื่อนหาได้นะเนี่ยเพื่อนส่งมาให้แล้วเลื่อนหาได้แล้วก็ลงชื่อก็ลงให้ประมาณนี้อย่างที่บอกมันมีใช้อีเมลใครที่มาใหม่แล้วยังไม่มีอีเมลให้ไปหาอีเมล Google เนาะรบกวนใช้ Google เลยมันง่ายกว่าเพราะว่าทุกครั้งจะทำการเอาอีเมลมาสร้างคาเลนด้าเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงมาสร้างคาเลนด้าให้พวกเราคาเลนด้าในไหนในตัวนี้ค่ะตัวอย่างนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะอินไว้ไปตอนที่เราเรียนอย่างนี้
ถ้าเดี๋ยวจะเรียนจะยิงให้พระก่อนเดี๋ยวดูถ้าเกิดวันนี้ไม่ดึกมากก็อาจจะยิงให้เลยวิชาถัดไปอาจารย์จะยิงแบบนี้ให้นะอันนี้ของห้อง10อันนี้ห้อง11ห้อง12จะเป็นช่วง9โมงก็จะยิงแบบนี้ให้ดังนั้นในอีเมลในคาล endar ของเราที่เป็น Google Calendar ถ้าอาจารย์ยิงไปอีเมลที่เราใช้มันจะไปโชว์ที่คาล endar ทันทีเวลาเราเรียนเราอาจจะไม่ต้องรอลิงก์จากอาจารย์ก็ได้ให้เรามาที่คาล endar แล้วก็กดเข้าไปในลิงก์ได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยกดเข้าไปได้เลยไม่ต้องรอลิงก์จากอาจารย์บางคนแบบอาจารย์ขอลิงก์หน่อยอาจารย์เข้าสายก็ขอลิงก์หน่อยบางวันอาจารย์เลทนิดนึงเลทนาที2นาทีอย่าลืมบางทีเข้ามาแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเข้ามาแล้วลืมว่าลืมส่งให้นักศึกษาวิธีการไม่ต้องรออาจารย์ให้มาคาล endar ของตัวเองแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วกด Join with Google Meet เนาะโอเคมีใครสงสัยเพิ่มเติมอะไรไหมถ้าวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรสงสัยอยากให้อาจารย์อธิบายให้วันนี้ไปเจอกันให้ถามได้เลยตรงนั้นแต่วันนี้ถ้าเกิดแบบหนูยังไม่เข้าใจอาจารย์อธิบายในห้องเกรงใจเพื่อนไปเจอกันที่หน้าตัวจริง face to face เนาะแล้วเข้าไปหาทักทายได้เลยแต่วันนี้ไปเจอกันที่นู่นนะคะวันนี้ต้องขออภัยมันรีบเพราะว่าอาจารย์ก็ไกลเหมือนกันอาจารย์ก็กลัวที่นู่นฝนตกมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมจ๊ะเช็คชื่อแล้วเนาะถ้าใครยังไม่เช็คชื่อไปหาอาจารย์ที่นู่นเดี๋ยวอาจารย์สอนโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวอาจารย์อัปโหลดให้ช่วงค่ำๆเนาะได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อัปโหลดให้ค่ำๆไฟล์ตรงนี้เนาะจะได้อัปโหลดให้จะได้ไปดูย้อนหลังเพราะมันก็มีสอนอยู่เหมือนกันเนาะอาจารย์อัดให้หนูก็ไกลโอเคงั้นก็แยกย้ายค่ะแล้วไปเจอกันที่นู่นนะคะบ่ายสามนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผม